ฮะมีคนกลุ่มนี้นะฮะที่เขาชำนาญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากชำนาญเรื่องอะไรเรื่องของการคุยกันหลอกกันต้มตุ๋นนะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับคนกลุ่มนี้กันเลยครับโอ้ไม่ครับจิตใจผมดีครับแต่ท่าทางเป็นอย่างนี้เองครับโอ้แต่นิสัยดีนิสัยดีฮะชอบวงเขาชื่อวงเขาทัชชูคัลเลอร์ทำอะไรให้เนี่ยโอ้แต่ผมเป็นคนสักชอบสักนี่ผมเป็นคนชอบสักทัชชูคัลเลอร์ครับผมเรื่องสักเนี่ยผมชอบโอ้เนี่ยสักแล้วก็สักนี่ผมสักแล้วมีความหมายครับเมียมิกเอ็มครับเมียผมนี่มิกคือลูกผมครับแล้วอันนี้ครับรักครอบครัวครับผมนี่เดี๋ยวอาจารย์ผมนั่งเพลงนะสักนี่อย่างนี้จริงไหมครับช่วยพาแม่ผมเจอหน่อยได้ไหมแม่อาจารย์คนนี้นะถ้าใครได้เห็นลายเขานะลายเส้นเขานะโอ้พี่ตั๊กแม่ผมอาจารย์อะไรอ่ะอาจารย์ชวิตครับอาจารย์ชวิตอาจารย์ชวิตเชิญครับเครื่องสักนะครับก็เป็นยุคใหม่มั่งอันนี้เนี่ยอะไรอ่ะยุคใหม่อันนั้นคือยุคเก่าๆครับนี่ๆๆเดี๋ยวฮะอ๋อนี่เครื่องมือสักเขาเป็นอย่างนี้ครับครับมาพอดีเลยผมก็เลยต้องถอดเสื้อมานี่เลยฮะมาเชิญนี่ในแบบมานั่งนี่อ่ะโอ้ยนี่ก็มีสักแล้วเนี่ยฮะคือว่าเบื่ออาจารย์นี่คือว่าเบื่อมากเลยตัวเนี้ยลายข้างคาวผมเบื่อข้างคาวอ่ะวันๆไม่บินไม่ทำมาหากินไม่อยากเอามันไว้แล้วเอางี้ละกันอาจารย์สักกบไปเลยโอเคโอเคได้เลยนอนความลงความลงเอาเลยให้เอาเลยเอานึกว่าอายไหมนี่ไอ้น้องเมื่อกี้นี่ก้นหรือสวนพริกไทยวะเด็ดเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจารย์เดินเข็มยังอ่ะเรียบร้อยอาจารย์อย่างนี้นะเกือบจะดีแล้วเกือบจะดีแล้วอะไรเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมบอกอาจารย์ว่าอะไรก็เบื่อครั้งคราวบอกให้สักกบไปเลยไอ้นี่ไงกบผมบอกว่าผมเบื่อครั้งคราวแล้วผมจะสักกบกบมึงมองไปเขียดนี่เนี่ยไอ้เนี่ยมันกบให้สักกบเลยก็กบเนี่ยกบสักกบไม่เห็นข้างคาวถ้าอย่างนั้นเองต้องบอกว่าสักกลบกลบลอลอลิงพอแล้วไม่สักแล้วนี่หรอย้ายสนักก่อนย้ายสมก่อนดีกว่าเสร็จแล้วหรอ